สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ okay. สำหรับเช้าเฮ้ยถ้าลงคลิปไปมันก็จะเป็นตอนเย็นแล้วนี่หว่าสำหรับเย็นวันอาทิตย์ก็สำหรับวันนี้นะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมก็คือว่าเอ้ยเดี๋ยวขอขยับไมค์ก่อนโอเคก็คือว่าผมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยผมได้ไปแบบคือตอนนั้นนะผมกำลังนั่งสอบอยู่ไงเสร็จแล้วผมแบบสอบเสร็จเนาะผมก็เลยมีเวลาเล่นเกมเนาะหลังจากที่แบบออกจากห้องสอบอะไรเงี้ยก็คือมันจะมีไอเทมชิ้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับนาฬิกาทรายนะซึ่งไอเทมชิ้นนี้ก็จะขายอยู่ในร้านค้าซึ่งราคาที่ประมาณ50ต่อ1ชิ้นนะซึ่งมันเคยมาตอนอีเวนต์ฮาโลวีนหรือเปล่าวะถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคผมก็มีทั้งหมด60ชิ้นนะทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะให้ดูอะไรกับสิ่งที่ผมเนี่ยสร้างไว้เนี่ยแล้วมันก็ค่อนข้างจะสุดเฟี้ยวเลยสามารถเอาไปทำตามได้นะผมแต่ว่าผมเนี่ยอาจจะไม่ได้สอนนะแต่ว่าสามารถทำตามได้ถ้าเกิดว่าคนไหนอยากให้สอนเนี่ยก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวก็จะสอนพื้นฐานให้เล็กน้อยนะในคลิปนี้แต่ถ้าเกิดอยากให้สอนจริงจริงจังๆเนี่ยก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะสอนแบบจริงจริงจังๆให้โอเคมาทุกคนถ้าพร้อมมาแล้วเนี่ยกดไลค์กดแชร์แล้วไปดูในคลิปกันเลยดีกว่าฮันแน่อยากเติมโรบักใช่ไหมล่ะต้องนี่เลย FDZ Shop ร้านรับบริการเติมโรบักพร้อมทั้งยังรับบริการกดเกมพาสในแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟู้ดคิงเลกาซี่และกดเพชรในออสไตล์ด้วยสามารถใช้บริการได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับโอเคนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยก่อนอื่นเลยที่เราเข้ามาในเกมเนี่ยต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเสียงคีย์บอร์ดเนี่ยตามนี้มันอาจจะดังนะแต่ไม่เป็นไรจะเสียงไม่เนี่ยชัดเจนเหมือนเดิมนะครับผมโอเคป่ะก็ขอก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไปทางด้านของบันไดลับก่อนละกันซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ทำการสร้างแบบใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะทุกคนเอ้ยผมกดเซฟผิดที่นี่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตโหลดไอ้ตัวมันออกมาก่อนอ่ะตัวนี้ถูกแล้วแล้วก็โหลดเสียงวะโหลดเสียงแต่ขอเซฟไปโอเคนี่ทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสำหรับบันไดลับที่ผมสร้างไว้นะก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองก็จะเป็นทางขึ้นมาข้างบนแบบนี้แล้วก็เป็นพุ่มไม้แบบล่องหนนะทุกคนก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าสิ่งที่เฟี้ยวคือการกดปุ่มตรงนี้นี่แล้วก็จะเป็นนี้ว้าวเป็นไงก็จะเป็นทางเข้ามาในห้องนี้นี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะผมนี่แต่ประเด็นคือความเฟี้ยวมันอยู่ที่ว่ามันกดแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆเนี่ยบ้างมันจะค่อยๆปรับมาทีละอันนี้นะทุกคนนี่โอ้โหก็ถือว่าเฟี้ยวทุกคนซึ่งวิธีการทำเนี่ยก็เดี๋ยวผมสอนทีตอนที่ผมรีวิวของให้ผมไม่เสร็จแล้วก็จะมีให้ดูประมาณนี้ก็มีประมาณนี้นี่ให้ดูเดี๋ยวผมลบไปดูหน่อยนี่ให้ดูนะมันมีประมาณนี้นะแค่นี้เลยง่ายๆเลยกดปุ๊บนี่เห็นปะนี่โคตรสุดเฟี้ยวทุกคนสำหรับเจ้าบันไดลับนะทุกคนนี่เดี๋ยวผมเซฟให้ดูใหม่นี่กดไปแล้วก็เปิดบันไดลับปุ๊บแล้วก็เข้ามาห้องข้างในได้นี่ไงเป็นไงเข้ามาห้องข้างในได้แล้วก็เดินออกไปชิวๆแล้วก็ปิดนี่แล้วก็ปิดปึ๊บเป็นไงทุกคนเฟี้ยวนะทุกคนก็เดี๋ยวว่างๆเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายคิดเดี๋ยวผมสอนสร้างแบบ easy ให้นะโอเคทุกคนเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาโชว์อีกชิ้นหนึ่งก็คือ 1-10 นั่นเองนี่ชิ้นนี้ผมบอกเลยว่าผมใช้เวลาสร้างนานกว่าชิ้นเมื่อกี้เป็นเท่าตัวนะก็อันแรกเนี่ยจะเป็นคำว่า 1-10 ส่วนที่สองจะเป็นคำว่า love หรือว่า I love you นะก็นี่สมมติว่าผมกดนะเนี่ยเป็นตัว I นี่ I แล้วก็L นี่ทุกคน O เห็นปะแล้วก็ V นี่แล้วก็ E นี่แล้วก็ Y O แล้วก็ U เรียบร้อยประมาณนี้แล้วผมก็กลายเป็นคำว่า I love you เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นการนับ 1-10 แบบเป็น V นะไงดูนี่1นี่2เห็นปะทุกคน3 4เห็นปะ5สังเกตนะ6นี่ป่ะเห็นชัดอยู่ใช่ไหม7นี่8นี่9แล้วก็เป็นเลข0นะ0ประมาณนี้แต่ผมเขียนเลข1ถึง10อ่ะผมต้องเขียน1ถึง0น่ะคือมันเดี๋ยวผมเขียนเป็น1ถึง0อ่ะ1ถึง0นี่ประมาณนี้โอเคตัวผมบอกไปเลยว่าชิ้นนี้ใช้เวลาสร้างนานกว่าส่วนข้างในเป็นไงเดี๋ยวผมลบไปดูประมาณนี้ข้างในจะเป็นประมาณนี้นะก็อาจจะมีงงๆกันบ้างนะทุกคนนี่ก็เฟี้ยวอยู่นะเดี๋ยวผมจะสอนสร้างแบบพื้นฐานให้ดูดีกว่า
เอาเป็นไอตัวนี้แล้วกันไอตัวเหมือนบันไดลับแล้วกันนะสมมุติว่าเดี๋ยวผมจะทำเป็นหินวางไว้ก่อนปึ๊บปึ๊บโอเคต่อไปเนี่ยเราจะใช้เป็นทางด้านของไอตัวนี้นะทุกคนนี่เนี่ยนะมันเรียกว่าอะไรพิสตันนะทุกคนนี่เอามาแปะไว้นี่อันนี้ผมจะแปะไว้แบบนี้เอาแล้วกันนะแปะไว้สัก4อันนะทุกคนต่อไปนะพอเราได้แบบนี้เสร็จปึ๊บให้เราเอานาฬิกามาทุกคนนาฬิกาทรายมาวางไว้สมมติมันมี4อันเราก็วางไว้ก่อนสัก4นี่คือผมจะใช้ประมาณนี้นะแล้วก็ต่อไปเนี่ยเราก็จับคู่มันนะนี่ให้มันตรงประมาณนี้ก็จับคู่นี้เสร็จแล้วพอมันจับคู่อันหนึ่งตรงกันนี้แล้วก็เอาอันนี้ไปจับคู่แสงนี้แล้วก็เอาเนี่ยมาจับคู่อันที่2เสร็จพอได้อย่างงี้ก็เอานี้ไปจับคู่อันที่3แล้วก็เอานี้มาจับคู่อันที่3นี้แล้วไปก็เอาที่3เนี่ยไปจับคู่อันที่4แล้วก็อันที่4เนี่ยมาจับคู่กับอันนี้เห็นป่ะงงป่ะก็คือแบบเอาอันแรกเนี่ยไปจิ้มกับอันที่2ก่อนแล้วก็เอาอันแรกอันเนี้ยไปจิ้มกับพิตันอันที่1ด้วยเสร็จแล้วก็เอาที่2เนี่ยไปจิ้มกับพิตันอันที่2แล้วก็พิตันที่2เนี่ยจิ้มกับนาฬิกาสายที่3ด้วยแล้วก็นาฬิกาที่3เนี่ยจิ้มอันที่4ด้วยแล้วก็จิ้มอันที่3ด้วยที่4ก็จิ้มนี่มันก็คือแบบวนลูปไปเรื่อยเสร็จแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยมาแปะไว้นี่จะไปเนี่ยเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาบล็อกที่มันไม่ใช่อันเชอร์แล้วก็เอามาแปะนะทุกคนเอาเป็นอะไรดีวะอะไรดีที่มันจะติดแล้วมันไม่หลุดติดแล้วมันไม่หลุดเนาะก็เป็นไฟแล้วกันเป็นไฟแล้วกันนี่เปิดนี่ทุกคนทึบทึบนี่เป็นไงส่วนไหนที่ไฟมันเปิดน่าจะเป็นเพราะนาฬิกามันไปโดนมั้งมันมีนาฬิกาไปโดนใช่นี่ประมาณนี้เห็นป่ะโคตรสุดเฟี้ยวนี่แล้วก็หยิบลงนี่หยิบลงปึ๊บ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 นี่เป็นไงก็วิธีการทำก็ค่อนข้างจะอีซี่ทุกคนแค่นี้ปึ๊บนี่แล้วก็ฟืบฟืบฟืบหรือเราจะอยากให้มันออกมาเร็วกว่าเดิมก็ได้นะสมมติว่าผมปรับนะอันนี้ก็คือปรับไทม์ดีเลย์เอาสักเท่าไหร่ดี 0.1 เลยดีไหมเนี่ย 0.1 เลยก็จะเป็นเร็วมากดูฟืบฟืบนี่แป๊บเดียวกลับคืนแล้วก็แป๊บเดียวไปฟืบฟืบฟืบโคตรไวผมปรับสัก 0.5 แล้วกันปึ๊บนี่ฟืบ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 นี่ก็ฟืบ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 ก็ประมาณนี้ทุกคนก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นไอเทมที่เฟี้ยวนะเราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะไม่ว่าจะเป็นการจุดพลุนะสมมติว่าผมวางเป็นทางด้านของพลุแล้วกันอ่ะ1 2 3อ่ะผมวางพลุไว้3อันแล้วก็วางนี้ไว้3อันโอเคแล้วก็เอาตัวนี้จิ้มตัวนี้เอาตัวนี้มาจิ้มตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไปจิ้มตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ไปจิ้มอันนี้แล้วก็ตัวนี้ไปจิ้มอันนี้ประมาณนี้ก็คืออันนี้ก็คือไล่ลำดับแล้วนะแล้วก็เอาสวิตช์มานี่ปิ้วปิ้วปิ้วเป็นไงเป็นไงเฟี้ยวก็คือแบบพุ่งไปทีละอันทีละอันไปเลยนะแบบชิวๆแบบสวยๆเลยนะโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างนะสำหรับการโชว์บันไดลับแล้วก็การพวกแบบนับเลขเกี่ยวกับเจ้านาฬิกาทรายตัวนี้นะถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าอยากจะให้สอนให้ละเอียดกว่านี้คอมเมนต์ใต้คลิปมานะผมจะไปอ่านแล้วผมก็จะเอามาทำคลิปให้โอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนปะละ